สนับสนุนโดยน้ำดื่มช้างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจพัทยาซีแซนซันรีสอร์ทแอนด์สปา SCGFamily Business นะครับนี่เราได้เห็นความขัดแย้งกันไปแล้วเดี๋ยวในช่วงนี้คอมเมนเตอร์แต่ละท่านนั้นจะทำการโหวตกันนะครับมาดูที่คอมเมนเตอร์ท่านแรกคุณวัศน์ครับจะโหวตให้กับใครดีครับคุณเปิ้ลเหตุผลดีนะค่ะการไปห้างมันก็สมัยใหม่ฐานลูกค้าเยอะขึ้นค่ะจริงๆลงทุนก็ไม่มากเท่าไหร่ค่ะแต่อยู่กับที่เนี่ยคุณนิวก็บอกว่ามันไม่เสี่ยงดีขยายฐานได้ทันทีผมขอเลือกครับหนูแน่ๆเลือกทางคุณเปิ้ลครับ yeah! เหตุผลอะไรครับคุณวสันต์ครับถึงเลือกทางคุณเปิ้ลครับสุขุมวิทซอย16เนี่ยมันก็ค่อนข้างอย่างเขาเรียกว่าเป็นแอเรียเฉพาะลูกค้ากลุ่มนั้นน่ะขาจรไม่มาทีนี้ฐานลูกค้าที่ฟังดูแล้วเนี่ยมันก็น่าจะขยายได้ยากที่1ไร่ที่จอดรถก็ไม่พอแล้วก็เช่าเขาด้วยแล้ววันนึงเขาขึ้นคอนโดแล้วเราจะไปไหนเพราะงั้นไปห้างดีกว่าจะเสี่ยงมั่งอะไรมั่งการไปห้างเนี่ยคุณไม่เอาตัวเองทุ่มแทไปบอกพี่นิวต้องไปพี่นิวเก่งเชื่อมั่นพี่นิวอะไรนี่มันไม่ได้นะต้องเปิ้ลไปเองพี่นิวแบ็กอัพครับคุณเปิ้ลนำไปแล้ว1-0นะครับมาถึงคอมเมนเตอร์ท่านต่อไปนะครับคุณภาคด้วยความที่ของพี่นิวนะครับหนึ่งอย่างผมชอบตรงที่ว่ามันยูนิคส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นร้านพิซซ่าหลายร้านเหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นร้านอาหารอื่นถ้าเกิดเป็นพื้นที่ของตัวเองหรือเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับห้างเนี่ยมันยูนิคมากเพราะเรื่องของบรรยากาศมันช่วยส่วนของพี่เปิ้ลเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ที่มันค่อนข้างกว้างสำหรับคนเมืองในปัจจุบันนี้นะฮะพอเข้าห้างปุ๊บมันหวังผลและมันหวังเป้าได้คนที่ผมจะเลือกก็คือหนูแน่ๆพี่เปิ้ลขอโทษนะครับผมขอเลือกพี่หนิวครับผมคุณภาคครับเหตุผลอะไรคุณถึงเลือกคุณนิวครับอย่างที่พี่นิวพูดผมชอบมากเลยอันนี้มันเป็นโฮมมี่รีสอร์ทแบบเนี้ยนะครับก็ได้แต่บรรยากาศไงเข้าใจปะคนก็มานั่งกินแช่แต่บรรยากาศง่ายอ้าวแต่บรรยากาศมันไม่ได้ค่ะไม่เอางี้ผมไปกินกับพี่นิวก่อนนะครับแล้วพอพี่เปิ้ลเปิดห้างปุ๊บผมจะขนเพื่อนไปกินเลยอย่างงี้แล้วกันวันจันทร์ก็ไปพิซซ่าโคสุขวิท16มั้ยล่ะวันจันทร์เนี่ยร้านปิดยังบอกให้ลูกค้าไปกินเลยร้านปิดยังไม่รู้เลยเราจะขยายแล้วไม่ใช่หรออันไหนบอกว่าจะขยายแล้ววันจันทร์ก็ต้องเปิดสินี่ใจเย็นๆตอนนี้เสมอกันแล้วนะครับ1-1นะครับคนที่จะตัดสินท่านสุดท้ายดร.แอนจะเลือกใครครับคือจริงๆชอบไอเดียของคุณนิวนะคะที่ให้ความสำคัญกับบรรยากาศร้านจริงๆเหมือนเวลากินข้าวกับเพื่อนตอนเย็นเนี่ยเราก็อยากจะหาบรรยากาศดีๆนะคะเดียของคุณเปิ้ลก็น่าสนใจเปิดในห้างเราก็ได้ลูกค้าตลอดนะคะรายได้เราก็โอกาสที่จะได้รายได้ก็จะมีมากขึ้นดิฉันขอเลือกเลือกคุณเปิ้ลค่ะ yeah!เป็นอะไรครับดร.แอนครับคือถ้าเราเป็นร้านอยู่ที่สุขุมวิท16อย่างเดียวเนี่ยโอกาสที่จะทำรายได้อาจจะค่อนข้างน้อยแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็นั่งชิลเป็นหลักเพราะฉะนั้นกำไรที่จะได้เนี่ยอาจจะมีไม่มากแต่ว่าถ้าเราไปห้างโอกาสในการทำรายได้มีมากขึ้นกลุ่มลูกค้าก็เยอะขึ้นนะโอกาสสร้างรายได้เนี่ยนะคะก็ตลอดช่วงที่ห้างเปิดนะคะก็สร้างความมั่งคั่งให้กับธุรกิจครอบครัวคอมเมนเตอร์นะครับส่วนใหญ่โหวตให้กับทางคุณเปิ้ลชนะคุณนิวไป2-1ครับต้องถามกลับมาที่คุณนิวครับรู้สึกอย่างไรกับความคิดเห็นของคอมเมนเตอร์ครับความคิดเห็นก็ถูกไหมถูกครับแต่ว่าจุดที่ผมอยู่ผมมั่นใจว่าณตอนนี้อยู่ที่ตรงนี้ดีที่สุดไม่เดี๋ยวก่อนนิวคือจริงๆไม่เสร็จเลยเขาไม่ได้ให้เราอ่ะย้ายจากสุขุมวิท16ไปคือสุขุมวิท16ยังอยู่เขาถามผมจะพูดคุณรู้สึกยังไงเล่าไปไม่เป็นไรผมคอยเบรกทางนี้เองเศรษฐกิจอย่างนี้เชื่อว่ายังทำได้ไม่ดีพอด้วยตอนนี้นะครับสำหรับร้านนี้ผมยังไม่มั่นใจแบบนั้นใช่ครับแล้วเขายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างในร้านอาหารที่ต้องเรียนรู้นะตอนนี้คุณนิวบอกว่าต้องเรียนรู้กันไปก่อนยังไม่พร้อมที่จะเปิดตอนนี้ยังยึดมั่นแนวทางนี้อยู่นะครับและผมเชื่อว่าทั้งคุณนิวและคุณเปิ้ลก็คงอยากจะทราบว่าสมาชิกในครอบครัววงสวัสดิ์ประภาแต่ละท่านนั้นเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับเรา2คนเราไปฟังความคิดเห็นของพวกเขากันเลยครับ
คุณเปิ้ลนะครับเขาเป็นคนเฟรนลี่เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์แล้วก็ทำอะไรคล่องแคล่วว่องไวส่วนคุณนิวนะครับเป็นคนที่ขยันสุขุมรอบคอบและนั่นก็เป็นเสียงจากสมาชิกในครอบครัววงสวัสดิ์ประภานะครับและผมเชื่อว่าทุกท่านตอนนี้พร้อมแล้วย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเสียงโหวตของแต่ละท่านนั้นมีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจของคุณนิวแล้วก็คุณเปิ้ลเป็นอย่างมากเชิญทุกท่านนะครับที่ห้อง Family Vote ได้เลยครับเชิญครับคุณผู้ชมครับเราจะพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับช่วงหน้าจะกลับมาดูว่าสมาชิกในครอบครัววงสวัสดิ์ประภาแต่ละท่านนั้นเขาจะโหวตให้กับใครระหว่างคุณเปิ้ลแล้วก็คุณนิวนะครับรวมถึงผลโหวตของคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งและคำตัดสินจากท่านประธานสูงสุดใน The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัวความคิดเห็นระหว่างนิวกับเปิ้ลไม่ตรงกันน่าจะตั้งแต่มีลูกเลยเหตุผลของทั้งคู่ก็มีข้อดีแต่วันนี้คุณเปิ้ลก็แสดงเหตุผลได้ดีที่สุดนะครับสำหรับคุณนิวชอบที่เขามีความเป็นตัวเองชอบร้านที่เป็นยูนิคประทับใจของคุณวสันต์นะครับที่บอกว่าถ้ายังไงเปิดในห้างก็จะขยายตลาดได้คุณเปิ้ลพยายามที่จะไปเรียนรู้เหมือนกับคุณนิวไม่ได้อยากจะสอนห่วงวิชาเหรอฮะคุณเคยทำหน้าที่อื่นไหมที่สำคัญกว่านอกจากชิมหรือว่ายิ้มให้ลูกค้านะพร้อมตัดสินค่ะ